6อาหารที่มีวิตามิน B12 ช่วยดูแลระบบประสาทและสมองของเราในร่างกายของเราไม่สามารถผลิตเจ้าวิตามิน B12 ได้ครับดังนั้นครับการกินอาหารครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญครับที่เราจะต้องทานเจ้าอาหารที่มีวิตามิน B12 เพื่อส่งเสริมให้ร่างกายของเราแข็งแรงถ้าร่างกายของเราครับขาดเจ้าวิตามิน B12 ครับอ่อนเพลียเหนื่อยล้าซึมเศร้าครับแล้วก็ชามือแล้วก็ปลายเท้าของเราครับถ้ายิ่งส่งผลในระยะยาวครับก็จะส่งผลให้ระบบประสาทรวมถึงสมองของเราไม่ดีได้นะครับเพื่อน1นมไขมันต่ำครับยิ่งเป็นนมไขมันต่ำ 0% ยิ่งดีเลยครับเพื่อนเพื่อช่วยลดอาการเสี่ยงขาดวิตามิน B12 ได้ครับและนอกไปจากวิตามิน B12 แล้วนมยังถือว่าเป็นแหล่งแคลเซียมครับโปรตีนวิตามินดีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราและรวมถึงกระดูกและฟันของเราด้วยครับเพื่อนๆนมก็เป็นส่วนที่เพิ่มวิตามิน B12 ให้แก่ร่างกายของเรานะครับเพื่อนๆ2ครับไข่ครับที่ทำเมนูได้หลากหลายเลยครับเพื่อนๆราคาก็ไม่แพงและก็หาซื้อได้และมีประโยชน์ด้วยครับเพื่อนไข่ครับอุดมไปด้วยวิตามิน B12 ครับไข่ยังอุดมไปด้วยวิตามิน B2 อีกด้วยครับว่ามีการวิจัยพบว่าในไข่แดงนะครับมีวิตามิน B12 อยู่มากกว่าไข่ขาวอีกครับเพื่อนๆรวมถึงนะครับวิตามิน B12 ครับในไข่แดงก็ยังดูดซึมได้ง่ายกว่าด้วยครับดังนั้นครับแนะนำให้กินไข่ทั้งฟองครับก็จะทำให้เราได้รับวิตามิน B12 อย่างครบถ้วนเลยครับเพื่อนๆส่วนมากนะครับผมก็จะทำเป็นเมนูไข่ต้มครับเพราะว่ามันทานง่ายมากๆจิ้มกับน้ำพริกก็อร่อยนะครับเพื่อนๆ3ครับชีสครับสำหรับคนที่รักชีสได้วิตามิน B12 นะครับเพื่อนๆนี่ครับผมโดยเฉพาะชีสสวิตหรือว่าเนยแข็ง100กรัมครับอุดมไปด้วยวิตามิน B12 ครับใครที่อยากเติมวิตามิน B12 ให้แก่ร่างกายของเราครับชีสสวิตครับก็เป็นอีกตัวเลือกที่ดีครับเพื่อนๆโดยจากการศึกษาพบว่าร่างกายของเราครับจะดูดซึมวิตามิน B12 ในนมและผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆได้ดีมากๆเลยครับเพื่อนๆแต่ถ้าใครนะครับไม่สามารถทานชีสได้ก็ทานไข่และนมได้นะครับเพื่อนๆ4ครับเนื้อครับเพื่อนๆที่สามารถทำเมนูอาหารได้หลากหลายเลยครับในนะครับเนื้อครับอุดมไปด้วยวิตามิน B12 ครับซึ่งหากอยากรักษาวิตามิน B12ในเนื้อครับผมแนะนำครับให้เราย่างครับแทนการทอดนะครับอีกทางครับในเนื้อครับยังอุดมไปด้วยวิตามิน B อื่นๆอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B6 ครับรวมถึงครับในเนื้อครับยังเป็นแหล่งของซิลิเนียนครับและซิงค์อีกด้วยนะครับเพื่อนๆที่ได้ทั้งวิตามิน B2 และสารอาหารต่างๆอีกนะครับเพื่อนๆ5ปลาทูน่าครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งครับเพื่อนๆทูน่าครับอุดมไปด้วยวิตามิน B12 ครับโดยเฉพาะในบริเวณกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังของปลาทูน่าครับหรือเรียกว่ากล้ามเนื้อดำครับจะมีวิตามิน B12 อยู่มากครับนอกจากนั้นครับปลาทูน่ายังถือเป็นแหล่งของลีนโปรตีนครับฟอสฟอรัสซิลิเนียนครับรวมถึงวิตามิน A แล้วก็วิตามิน B3 ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองหาเจ้าปลาทูน่ามาทานกันดูนะครับอันดับที่6ครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆก็คือหอยกาบครับก็เป็นอีกเมนูครับที่เพิ่มวิตามิน B12 ได้ครับเพื่อนๆหอยกาบครับรวมไปด้วยวิตามิน B12 ที่อยู่เยอะมากๆนะครับซึ่งนอกจากนี้ครับวิตามิน B12 แล้วครับเจ้าหอยกาบครับยังเป็นแหล่งของลีนโปรตีนครับสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ธาตุเหล็กอีกด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองหาเจ้าหอยกาบมาทานกันดูนะครับเพื่อนๆแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนั้นครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุด
จากดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนนึงครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน